ตอนผมไปตระเวนซื้อรถคันนี้มาเนี่ยซื้อยากไหมคะยากครับผมตอนซื้อแรกๆไม่ยากแต่ผมซื้อมาได้10กว่าคันนี่ถือว่าเยอะเยอะเยอะค่ะเยอะกว่าชาวบ้านเยอะเยอะคนในชีวิตปกติบางทีเขามีครับมันเราได้อะไรบ้างอะคะก็จริงๆมันก็เพลินนะวันหนึ่งนี่ถ้าให้ผมมาดูรถทั้งวันผมก็ดูได้อยู่กับรถเนี่ยคือทุกวันอาทิตย์เราจะเข้ามาที่พิพิธภัณฑ์ของเราครับมานั่งดูรถของเราก็มาสั่งงานมีน้องๆมาช่วยทำความสะอาดเช็คเครื่องยนต์เอาไปลองขับแล้วก็หาข้อบกพร่องบ้างเพื่อจัดงานใหญ่ที่เราอาจจะต้องเตรียมไว้ทั้งปีปีนึงเราจัดงานใหญ่กี่ครั้งนะคะหรือว่าปีละครั้งเดิมเราก็เคยเอารถไมโครคาร์ไปแรลลี่ในงานวันเฉลิมนะฮะใช่ๆหนูเคยเห็นที่เป็นข่าวอยู่ก็ปีละ2ครั้งปีละ2ครั้งครับผมเดือนสิงหาถ้าจัดอีกเรียกหนูไปด้วยนะคะเดี๋ยวหนูจะอยากไปอยากมาด้วยเดี๋ยวชวนให้นั่งหน้ารถเลยเอาค่ะดีมากเลยอะค่ะครับผมคือถ้าเป็นรถที่อื่นที่เขาเอามาโชว์ค่ะสังเกตง่ายๆว่าล้อจะไม่มีลมจะแบนครับแต่ที่เนี่ยไม่มีคันไหนที่เห็นยางแบนเลยเพราะว่าเราดูแลครับหมดอายุนานก็ต้องเปลี่ยนเหมือนกันไม่สนใจเพราะว่าเดี๋ยวไปแรลลี่ไปอะไรเดี๋ยวมันพังใช่ครับมันเสียกลางทางก็อายครับครับข้าวสูงก็เยอะเหมือนกันฮะเยอะครับโอ้โหอย่างนี้เดือนหนึ่งปีหนึ่งเราต้องรักษาค่าบำรุงนี่มันแพงกว่าค่าซื้อไหมคะไม่ครับไม่แพงเพราะว่าเราซ่อมให้ถึงจุดแล้วก็จบนะนอกนั้นก็จะเป็นเรื่องระบบน้ำมันไฟฟ้าเรื่องนิดๆหน่อยๆไม่เยอะเท่าไหร่แล้วอย่างนี้คนในครอบครัวเราอะค่ะที่บ้านเขารู้สึกยังไงคะที่เราแบบลูกหลานรู้สึกยังไงที่แบบเรามีรถเยอะไปหมดขนาดนี้ค่ะว่าถ้าดูเยาวชนที่มาเที่ยวก็ดีเด็กๆที่มาเที่ยวส่วนใหญ่แล้วก็มีความสุขมากเลยเท่าที่สังเกตดูใช่ๆหนูได้เห็นทุกคนมาที่นี่มีแต่รอยยิ้มนะคะครับทุกคนมาถ่ายรูปถ้าเราเปิดประตูให้เขาขึ้นรถได้เขาจะชอบมากแต่ถ้ารถเราจะพังก็ปกติแล้วถ้าผมอยู่ผมจะเปิดให้ดูตลอดเราเปิดโอกาสก็ไม่หวงแล้วฮะไม่หวงผมไม่หวงแล้วก็มีทีมเช็ดของเราก็มีหลายคนเช็ดล้างอะไรพวกนี้ครับโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปจุดอื่นกันบ้างดีกว่าได้ครับเชิญครับเชิญครับคันข้างหลังค่ะก็เป็นรถที่เป็นรถอเมริกันครับเช็คเกอร์8ประตูรวมประตูหลังด้วยก็จะเป็น9ประตูยาวเฟ้ยครับที่นั่งก็ทุกที่นั่งก็จะเป็นที่นั่งยาวค่ะซึ่งบ้านเราเอาเข้ามาสมัยในทหารผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเอาเข้ามาแล้วก็แจกจ่ายให้หน่วยงานต่างๆค่ะครับทั้งสายรปช.สายทหารสายอะไรเนี่ยก็มีใช้กันเยอะครับผมเองก็ตระเวนซื้อรถที่เขาปลดระวางแล้วก็เอามาเข้าพิพิธภัณฑ์ก็ใช้เผอิญมีอะไรซ่อมทุกชิ้นฮะที่ยังขายมีทุกชิ้นด้วยใช่ครับเพราะรถนี้จะเป็นรถตระกูลเดียวกับรถแท็กซี่ของรถแท็กซี่ของนิวยอร์กครับก็เป็นตระกูลเดียวกันอันนั้นจะ4ประตูอันนี้8ประตูบวก8บวก1
อย่างนี้คือไม่ต้องคิดจะขับไปห้างนะคะไม่มีที่จอดยาวมากจอดให้ลงก่อนก็วิ่งไปไหนก็คนจะดูเยอะครับผมเพราะว่าดูแน่ค่ะยาวไม่เคยเห็นลิมูซีนยาวขนาดนี้มาก่อนเลยค่ะยาวปกติก็จะวิ่งอยู่ในสนามบินฮะระหว่างเครื่องบินกับสถานีอ๋อจริงๆคันนี้ต้นฉบับของเขาเป็นรถวิ่งระหว่างสนามบินใช่ครับพวกรับพวกกัปตันพวกแอร์โฮสเตสพวกผู้ใหญ่ที่ในทีมงานนะฮะเพราะคันเดียวมาเขาเหมือนรถตู้ใช่ครับก็ไปส่งวิ่งส่งไปส่งมานั่งทีเดียวอันนี้นี่เคยขับไหมคะคันนี้ก็ของเราใช้งานพิธีไปหลายแห่งเลยฮะถ้าวิ่งออกไป2คัน3คันคนก็จะจอดดูกันแล้วใช่ๆหรือไม่ก็วิ่งตามหลังเลยใช่ผมเคยเห็นในงานที่วิ่งวนอนุสาวรีย์ด้วยใช่ครับใช่เป็นอันนั้นเป็นรู้สึกว่าเป็นที่ฮือฮาในบ้านเรามากนะคะว่าแบบมีรถคลาสสิกมาวิ่งกันเยอะขึ้นดูไหมฮะได้เลยค่ะเปิดประตูให้นี่ให้หนอนไปกระโดดขึ้นไปเลยนะคะเว็บนั่งสบายโอ้โหคือถ้าขับคนเดียวนิ่งมีเหงานะคะคุยกับคนที่นั่งแถวสี่นี่อาจจะไม่ได้ยินหน่อยใช่คือถ้านั่งตรงนี้นะคะคุณผู้ชมต้องบอกเลยว่ามันลึกมากมันยาวมากเลยค่ะโอ้แต่รถคันนี้นะคะมีแอร์โซนหน้าก็โซนหลังด้วยนะคะติดแอร์สองส่วนเลยโอ้โหมีไฟทุกที่นั่งด้วยโอ้โหเจ๋งมากเลยค่ะโอ้โหสุดยอดที่นี่นี่มีแต่รถที่แบบว่าสุดยอดทั้งนั้นเลยหนุ่มเตยไม่กล้าปิดประตูแล้วนะคะหนุ่มเตยกลัวอะไรหายากของเราก็จะสะสมรถที่แปลกแล้วก็ไม่เหมือนชาวบ้านเขาเป็นรถที่อะไรเพื่อการศึกษาทำไมแท็กซี่นิวยอร์กจอดอยู่ตรงนั้นนะฮะ4ประตูทำไมเราถึงสั่งรถ8ประตูมาโชว์ซื้อพวกรถพวกนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ตรงข้ามหรือมากขึ้นแบบให้มันเป็นจุดสังเกตมากๆครับโอ้โหครับเราก็โอเคค่ะ